แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Xนี่เป็นอันใหม่เลยที่เขาทำมาก็คือ100ตารางนิ้วนั่นเองเฟรมไม้นะครับทำมาจากวัสดุกราฟไฟนะครับแล้วก็ใช้เส้นใยกราฟไฟเนี่ยถักทอกันทำมุม45องศาสำหรับใครที่อยากซื้อไปซ้อมนะครับหรือว่าซื้อสามารถแข่งขันได้นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าแบบว่าสายแข่งเลยก็แนะนำเป็นตัว97ครับซุปเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซุปเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับวันนี้อาร์ตจะมารีวิวนี่เลยไม้เทนนิสจากวิลสันนะครับก็คือรุ่นวิลสันโปรสตาร์97 V14 ครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นวิลสันโปรสตาร์ X V14 เช่นกันครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่า97เนี่ยคืออะไรนะครับ97เนี่ยคือสัดส่วนตารางนิ้วของหน้าไม้ครับก็คือ97ตารางนิ้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว Xนี่เป็นอันใหม่เลยที่เขาทำมาก็คือ100ตารางนิ้วนั่นเองนะครับ Postup 97 V14 นะครับก็จะพัฒนามาจากตัว13นะครับก็คือเฟรมไม้นะครับทำมาจากวัสดุกราฟไฟนะครับแล้วก็ใช้เส้นใยกราฟไฟเนี่ยถักทอกันทำมุม45องศาซึ่งทำให้การตีลูกได้ดีขึ้นทอกลูกดีขึ้นแล้วก็การตีจังหวะ2เนี่ยดีขึ้นด้วยสำหรับไม้ Postup 97 V14 เนี่ยเหมาะสำหรับนักกีฬาที่มีความแข็งแรงในระดับนึงครับแล้วก็เป็นโปรเพลเยอร์มีประสบการณ์นะครับในการเล่นที่แบบว่าไม่ใช่มือใหม่นะครับมือใหม่ยังไม่ค่อยแนะนำเนาะสำหรับแพทเทิร์นของหน้าไม้นะครับเส้นตั้งเนี่ยจะ16เส้นแล้วก็เส้นนอนเนี่ย19เส้นนะครับน้ำหนักของไม้จะอยู่ที่315กรัมแต่ถ้าขึ้นเอ็นแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับการขึ้นเอ็นนะครับรับน้ำหนักได้50-60ปอนด์เหมาะกับการตีแฟตครับจะไม่เหมาะกับการตีสปินคราวนี้เรามาดูตัว X กันบ้างตัว X เนี่ยเรียกได้ว่าหน้ากว้างกว่าตัว97เนี่ยอยู่3นิ้วก็คือ100ตารางนิ้วนะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยจะเท่ากันแล้วก็แพทเทิร์นของการขึ้นเอ็นเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าตัว Pro Staff X เนี่ยเหมาะกับนักกีฬาที่เอาไว้ซ้อมก็ได้หรือว่าใช้แข่งขันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย97เนี่ยจะแบบได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็ส่วนตัว X เนี่ยเป็นหน้าร้อยเนี่ยก็เพิ่งผลิตมาใหม่สำหรับ Pro Staff 97เวอร์ชั่น14นะครับสีเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับเป็นย้อนยุคมาจากปี90นะครับก็คือเป็นสีทองแดงเมทัลลิกนะครับจะเห็นได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็ดูคลาสสิกนะครับสำหรับราคานะครับไม้เทนนิสวิลสันโปรสตาร์97เวอร์ชั่น14นะครับก็จะอยู่ที่ 12,000 บาทนะครับแล้วก็วิลสันโปรสตาร์ X เวอร์ชั่น14นะครับก็อยู่ที่ 12,000 บาทเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่อยากซื้อไปซ้อมนะครับหรือว่าซื้อสามารถแข่งขันได้นะครับก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าแบบว่าสายแข่งเลยก็แนะนำเป็นตัว97ครับใครนะครับที่อยากสัมผัส2รุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ Super Sport สาขาใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็ขออนุญาตฝากช่อง YouTube Super Sport นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Super Sport ครับสำหรับวันนี้อาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ